ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันพระอุโบสถคือที่เมืองไทยนี่คงเป็นช่วงเช้าของวันนี้แล้วแต่ว่าที่นี่ที่เมืองโพโมนาแคลิฟอร์เนียอเมริกานี่ก็ยังเป็นช่วงเช้าอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นวันพระอยู่วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ด้วยรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็กลับมาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งเราก็จะทำหน้าที่ในการเป็นโฆษกประกาศเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนานั้นมีแกนหลักอยู่ที่หลักธรรมคำสอนเพราะงั้นหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี่ถ้าจะว่าไปนี่มันเยอะมากนะมันเยอะและทีนี้เนี่ยพูดเท่าไหร่ก็ไม่มีหมดถ้าจะว่ากันตามจริงนะและทีนี้ พูดไม่มีวันหมดเนี่ยก็นั่นหมายความว่ามันมีอย่างมหาศาลก็ทำให้เชื่อได้ว่าที่เขานับกันไว้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ต้องเป็นจริงอย่างแน่นอนตมาเองก็ไม่เคยนับแต่ว่าฟังเข้ามาฟังนักปราชญ์ทั้งหลาย 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ก็คำว่าธรรมขันธ์นี่หมายถึงว่าหมวดหมู่หรือว่าข้อก็ได้ถ้าเราจะแปลในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้น หลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี่มีไว้เพื่อให้เราร่ำรวยโดยเฉพาะใครที่ยากจนอยู่ก็ให้ฟังเท่านี้เผื่อเราจะมีช่องทางในความร่ำรวยทีนี้ความร่ำรวยนี่ก็มันก็มีอยู่สองความหมายคือร่ำรวยแบบโลกอันนั้นก็ต้องมีเงินมีทองมีที่มีทางถึงอาจถึงขั้นเป็นเศรษฐีในความหมายแบบชาวโลกที่เน้นในเชิงของปริมาณที่เราครอบครองเข้าของเงินทองทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆมากมายอันนั้นก็ถือเป็นความร่ำรวยอย่างหนึ่ง very rich ทีนี้ความร่ำรวยอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าร่ำรวยมั่งคั่งทางจิตใจไม่เกี่ยวกับเงินทองละเป็นเรื่องของความสุขทางใจล้วนดังนั้นก็ว่ากันตามตรงก็คือเรามีทรัพย์สมบัติอยู่สองประเภทเขาเรียกว่าทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในถ้าทรัพย์ภายนอกก็คือเงินตราเข้าของเงินทองทองแท่งทองรูปพรรณไร่นาที่ดินที่งานการนะทั้งตึกรามบ้านช่องอสังหาริมทรัพย์property ทั้งหลายแหละอันนี้ก็ว่ากันไปแบบทางโลกทีนี้ส่วนในทางธรรมนั้นก็มันก็จะเป็นเรื่องของอริยทรัพย์คำว่าอริยะตัวนี้แปลว่ายอดเยี่ยมประเสริฐดีงามแล้วก็ทรัพย์ทั้งสองอย่างนี้มีข้อแตกต่างกันตรงที่ว่าทรัพย์อย่างแรกนี่ก็ได้ใช้ได้จ่ายได้เป็นประโยชน์ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นปัจจัย4ปัจจัย4ก็คือ อาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคโดยประมาณนี่เขาเรียกว่าปัจจัย4ที่มันคอยหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายร่างกายของเราอยู่ทีนี้พอชีวิตฝ่ายร่างกายของเราหมดไปสิ้นไปพูดง่ายคือตายเนี่ยทรัพย์สมบัติภายนอกทั้งหลายแหล่นี้ก็ต้องกลายตกไปเป็นของรุ่นคนรุ่นต่อไปรุ่นถัดไปอาจจะเป็นลูกเต้าเหล่าเลนโล้นอะไรต่างๆมากมายอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาพุทธเขาจะเข้าใจประเด็นสัจธรรมความจริงของชีวิตตัวนี้หรือไม่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะต้องได้รับสถานการณ์ปรากฏการณ์ชีวิตคล้ายๆกับเราผู้ซึ่งนับถือพุทธศาสนานี่แหละอันนั้นก็เป็นอันว่าถ้าเราตายก็คือจบ
ก็ทิ้งไว้ตรงนี้หมดเลยเอาไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นคนโบราณที่ลึกซึ้งในหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็จะมีประเพณีปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่งก็คือก่อนที่จะเผาศพคนตายเนี่ยเขาจะเอาเหรียญบาทหรือ5บาทนะใส่เข้าไปในปากกันทีนี้ถามว่าทำไมไม่ใช่ว่าเพื่อต้องการให้เอาไปใช้ในโลกหน้าแต่ว่าเพื่อต้องการสอนให้คนได้คิดว่าแม้แต่บาทเดียวหรือ5บาทเนี่ย10บาทเนี่ยยังเอาไปด้วยไม่ได้เลยนะก็คือหมายว่าวันที่ไปเก็บกระดูกเนี่ยเราก็จะเห็นไอ้5บาท10บาทที่เราใส่เข้าไปในปากของศพเนี่ยก็ถูกเผาไหม้ตรงนั้นนะฮะมีสภาพที่ใช้การไม่ได้เพราะมันถูกไหม้นั่นก็หมายความว่าเป็นการสอนให้เราได้รู้ว่ามันเอาไปไม่ได้นะของพวกนี้เอาไปไม่ได้นะแต่ถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นนะฮะคือไม่มีเลยก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีใครจะมีมากมีน้อยอะไรยังไงก็แล้วแต่กำลังตามเห็นสมควรถ้ามีน้อยก็อัตคัดลำบากถ้ามีปานกลางก็พอประมาณแต่ถ้ามีเยอะนี่ก็ค่อนข้างสบายสบายทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่นี่ก็ให้ดูเหมือนกับน้ำในเขื่อนนั้นเราก็ต้องดูให้ดีว่าเขื่อนนี่มันจะมีเขาเรียกว่าสปริงเวย์นะสปริงเวย์ก็คือตัวที่คอยจะต้องระบายน้ำนั่นหมายความว่าเขื่อนนี่มันก็มีแคปาบิลิตี้มีข้อจำกัดในการรับปริมาณน้ำอยู่เหมือนกันนะเพราะถ้าเกิดมากเกินไปก็เกินกำลังของผนังเขื่อนนะที่เขาได้ทำกั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นนายเขื่อนนายชลประทานเนี่ยเขาจะต้องคอยระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาว่าปริมาณของน้ำควรจะเท่าไหร่ดีนะน้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งานถ้าพอประมาณปริมๆนะก็ต้องระมัดระวังในการใช้แต่ถ้าเกิดมากเกินไปก็ต้องคอยระบายออกทางประตูสปริงเวย์นะก็คือหมายว่าทุกอย่างต้องให้มันแบบเหมือนทางสายกลางในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็คือหมายความว่า ถ้าลำบากอัตคัดมากเกินไปชีวิตฝ่ายร่างกายการเป็นอยู่เชิงสังคมก็ค่อนข้างจะลำบากแต่ถ้ามีพอประมาณก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายในการใช้สอยแต่ถ้ามีมากก็ต้องใช้สติในการพิจารณาว่าเราควรจะมีจะเก็บจะใช้และควรจะต้องระบายออกทางสปริงเวย์ไปทางไหนบ้างอย่างไรบ้างการทำบุญสุนทรทานกับวัดกับโรงเรียนกับโรงพยาบาลกับสถานสงเคราะห์กับสาธารณประโยชน์ทั้งหลายแหล่นะเราก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่ากำลังของเรามีแค่ไหนอย่างไรอย่าทำให้มันต้องหมดตัวขอนไม้ยังไงมันก็ต้องมีเหตุนะอันนี้ก็คือพูดให้ฟังในเชิงแบบทางโลกนะทางโลกนะจะว่าสังฆราชมาสอนหนังสืออะไรก็เด็กมาสอนหนังสือสังฆราชอะไรก็ว่าไปนะแต่มาก็ไม่ได้ร่ำรวยเงินทองอะไรแต่ว่าหารกล้ามาสอนโยมที่ฟังอาตมาอยู่ตอนนี้บางท่านก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีประสบความสำเร็จในชีวิตนะฮะมีเงินทองอะไรเงี้ยแต่ว่าอาตมาพูดให้ฟังนี้เพราะว่าอธิบายให้ความให้เห็นสัจธรรมความจริงชีวิตของมนุษย์ว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยข้าวของเงินทองจะปริมาณขนาดไหนยังไงก็ขึ้นอยู่ศักยภาพความสามารถสติปัญญาของท่านที่ได้เก็บได้หาได้สะสมมาไว้ตลอดทั้งชีวิตแต่ว่ามันก็จะมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อเราตายไปแล้วมันเอาไปด้วยไม่ได้แต่ว่าจำเป็นต้องมีเหมือนเสื้อผ้านี่แหละเสื้อผ้าไม่ใช่ของเราแต่เราจำเป็นต้องสวมใส่มันจนกระทั่งถึงวันตายเราจะบอกว่าโอ้เสื้อผ้านี้ไม่จำเป็นฉันจะไม่ใส่แล้วเพราะว่าในท้ายสุดก็ไม่ใช่ของฉันเราก็จะเดินไปโน่นไปนี่ก็ยังเหมือนกับคนบ้านนะไม่ห่มผ้าไม่ใส่อะไรสักอย่างไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นคนเรามันจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัย4ที่มันหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายกายอยู่อันนี้ก็ว่ากันไปทีนี้ในส่วนของอริยทรัพย์ภายในที่ว่าเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องของความสุขความคิดบวกความมีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีความสุขมีความเมตตาเป็นคนที่ไม่โกรธไม่โมโหหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือไม่เรื่องเยอะไม่มีเงื่อนไขเยอะอะไรเงี้ยคือเป็นคุณภาพของจิตโดยเฉพาะ
อย่างเนี้ยเราเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ภายในแล้วก็เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ใครมาขโมยไม่ได้นะเงินของเราโทรศัพท์ของเราเนี่ยวางไว้เผลอๆเนี่ยไม่แน่แป๊บเดียวอาจจะหายก็ได้นะบางครั้งบางทีเนี่ยเราลืมเงินไว้ในแท็กซี่ที่เราโดยสารลืมโทรศัพท์ลืมเพชรลืมพลอยลืมอะไรไว้ในผู้โดยสารไว้ในรถแท็กซี่นะถ้าเกิดว่าเราโชคดีเจอคนดีเราก็จะได้คืนถ้าเกิดคนเราไปเจอคนประเภทแบบว่าจิตมันมีแนวโน้มไปทางที่จะคิดลักขโมยเอาของคนอื่นไม่เคยคิดที่จะสมาทานศีลข้อ2อะไรเงี้ยเราก็ซวยเราก็โอกาสที่เราจะได้คืนก็ยากเพราะฉะนั้นเข้าของเงินทองทรัพย์สินอะไรทั้งหลายแหล่นะอาจจะถูกลักขโมยหรือบางทีอาจจะโกงกันซึ่งหน้าเลยอย่างนั้นก็ได้มันเพราะมันเป็นทรัพย์ภายนอกแต่ว่าถ้าเรามีความสุขใครจะมาขโมยความสุขเราไปนี่ไม่ได้นะสมมติว่าเรามีความกตัญญูกตเวทีเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีบุคลิกเป็นคนที่คิดบวกมองอะไรก็บุกบวกเนี่ยใครมันจะขโมยไปได้ใครจะมาปล้นเราไม่ได้หรอกใครจะมัดมือมัดเท้าเราอุดปากเรามัดแข้งมัดขาเราไม่ให้ดิ้นไม่ให้อะไรเลยแล้วก็เอาความสุขทั้งหมดที่คุณมีอยู่ที่คุณมีอยู่มาให้ฉันเดี๋ยวนี้นี่คือการปล้นมันก็เป็นไปไม่ได้เอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อแตกต่างของมันอยู่ตรงนี้นะทรัพย์ภายนอกถ้าเราเผลอประมาทวางผิดที่ผิดทางหรือไม่ระมัดระวังก็อาจจะถูกลักถูกโกงถูกขโมยถูกฟ้องร้องถูกอะไรต่อไม่ไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นอันนี้คือสัจธรรมความจริงของชีวิตไม่เฉพาะคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้นฝรั่งเขาก็มีฝรั่งก็ทำของหายบ้างโดนปล้นบ้างโดนโกงโดนฟ้องโดนอะไรต่อไม่ไรโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดมันเป็นสัจธรรมเป็นสากลมันเหมือนน้ำนี่แหละน้ำนี่มันมีทุกที่ทุกทางทุกคนก็ดื่มน้ำเพื่อแก้กระหายเหมือนกันกับเราที่อยู่ในประเทศไทยคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสัจธรรมสากลของทุกชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้โดยไม่จำกัดว่าเขานับถือศาสนาไหนในส่วนของเราเรานับถือพุทธศาสนาเราก็มาดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรให้เรามีความร่ำรวยมั่งคั่งทางจิตวิญญาณทางจิตใจนี่อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเช้าวันก่อนนั้นตมาได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของปาฏิหาริย์3ในพระพุทธศาสนาคือปาฏิหาริย์นี่แปลว่าทำให้มันเปลี่ยนไปจากเดิมนะเปลี่ยนไปจากเดิมก็คือหมายว่าเดิมเป็นคนจนแต่เพราะความอุตสาหะวิริยะเราก็สามารถสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดเป็นคนมีความรู้แล้วก็มีการศึกษามีหน้าที่การงานทำมีเงินทองเก็บอันนี้ก็เป็นปาฏิหาริย์แล้วนะฮะคือจากคนจนกลายเป็นคนที่มีกินมีใช้ก็ถือเป็นปาฏิหาริย์นะอาจจะไม่ใช่ปาฏิหาริย์แบบโดดเด่นโด่งดังเป็นที่ฮือฮาแต่ว่าก็เป็นปาฏิหาริย์เล็กๆในชีวิตของคนคนหนึ่งนะว่าประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตสามารถพลิกผันตัวเองจากความยากจนไปสู่ความร่ำรวยอันนี้ก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์คือทำให้มันเปลี่ยนไปจากเดิมนี่ความหมายแปลว่าความหมายของคำว่าปาฏิหาริย์มันเป็นอย่างนั้นนะหรือถ้าเราจะไปดูนะปาฏิหาริย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เรามีการถ่ายทอดสดตรงนี้ได้โดยไม่เสียสตังค์ค่าเวลาเลยนอกเหนือจากค่าเน็ตที่เราจ่ายเป็นรายเดือนแล้วเนี่ยคือใช้แบบเหมือนฟรีๆไปเลยนะฮะสามารถถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กตรงนี้ได้ทั้งวันทั้งคืนนะเรียกว่าไม่มีข้อจำกัดเลยนะอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากปาฏิหาริย์นะคือเกิดจากการคิดเจอการคิดค้นเจอการพิจารณาตามหลักปัญญา3ที่ว่าเนี่ยนะเกิดจากการคิดจินตามยปัญญานะปัญญาหรือว่าองค์ความรู้เทคนิควิธีการต่างๆเกิดจากจินตามยปัญญาคือเกิดจากการคิดการคิดค้นนะการไตร่ตรองสิ่งต่างๆรอบๆตัวนะว่ามันจะเป็นไปได้ขนาดไหนอย่างไรนะแล้วก็เกิดจากสุตตมยปัญญาเกิดจากการเรียนรู้องค์ความรู้
ทางปฐมภูมิและทุติยภูมินะฮะข้อมูลแหล่งที่มาอย่างแท้จริงกับข้อมูลที่เราได้จากคนอื่นเราได้มีความรู้จากคนอื่นได้ยินได้ฟังประสบการณ์จากคนอื่นเราก็เกิดปัญญาขึ้นมาอีกนะทีนี้พอขั้นที่3เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาหรือองค์ความรู้เบ็ดเสร็จที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติเราจะเห็นว่าในบางครั้งบางทีเนี่ยก่อนที่เราจะทำอะไรสักอย่างน่ะบางทีเราจินตนาการคิดล่วงหน้าไปโอ้มันยากมันจะทำไหวไหมเนี่ยนะได้ยินได้ฟังว่าคนนั้นคนนี้เคยทำเรื่องนี้มาแล้วมันไม่สำเร็จมันไปไม่ได้ทีนี้ถ้าสมมติเราทำตัวแบบดื้อดึงๆลองลุยทำไปดูสิพอทำไปในบางทีเนี่ยมันเกิดปัญญาขึ้นมาเลยเกิดปัญญาขึ้นมาในขณะนั้นว่าอ๋อมันต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกการค้นพบบนโลกใบนี้นะฮะทุกการค้นพบบนโลกใบนี้นะที่ฝรั่งเขาใช้คำว่า breakthrough นะ breakthrough นะก็คือหมายว่าทะลุกำแพงทะลุแห่งความยากลำบากจนกระทั่งค้นพบในสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็นำไปสู่ความเป็นประโยชน์ต่อโลกนะเพราะงั้นอย่างกรณีของ Facebook เนี่ยมันก็เกิดมาจากการคิดการค้นการลงมือปฏิบัติทดสอบทดลองทดลองแล้วทดลองอีกของนายมาร์คจูเกอร์เบิร์กเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนอเมริกานี่แหละแล้วเสร็จแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่บอสตันแรกๆเขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยนะสื่อสารกันเองในระหว่างนิสิตต่างคณะต่างห้องที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพอทำไปทำมาเอ้าปรากฏว่าเริ่มสู่สาธารณะแล้วก็กระจายไปทั่วอเมริกาแล้วก็กระจายไปสู่โลกทั้งใบอันนี้คือกรณีของ Facebook เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่านี่แหละคือปาฏิหาริย์นี่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากจะเชื่อนะว่าในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีพระท่านสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้นะฮะจะมีพระท่านที่มีอิทธิฤทธิ์อย่างเช่นพระโมคคัลลานะอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพระอะไรอีกหลายๆรูปเนี่ยนะที่มีทักษะทางด้านการแสดงอิทธิฤทธิ์เนี่ยบางทีก็มีพระต่างศาสนานักบวชต่างศาสนามาท้าทายว่าพระในพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะเก่งแต่โม้เก่งแต่พูดนะแต่ว่าไม่สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรได้ทีนี้ก็มีพระรูปหนึ่งเดี๋ยววันหลังค่อยค้นมาให้ฟังแต่มาจำชื่อไม่ได้ท่านก็รู้สึกว่าเอรู้สึกจะมีการท้าทายมากเกินไปต้องแสดงฤทธิ์ซะหน่อยก็เลยมีการท้าทายจากอีกศาสอีกพระอีกศาสนาหนึ่งว่าถ้าแน่จริงก็ขึ้นไปเอาบาตรที่ห้อยแขวนอยู่บนต้นตาลสูงขนาดนั้นอ่ะเหาะขึ้นไปเห็นเลยนะไม่ใช่ปีนขึ้นไปนะเหาะขึ้นไปเรามีการท้าทายกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำไม่ได้ทีนี้พอมาถึงพระรูปนี้ท่านสามารถเหาะขึ้นไปแล้วก็เอาบาตรลงมาได้ทีนี้ทราบว่าต่อมาพุทธเจ้าท่านทราบก็เลยบอกว่าต่อไปนี่ห้ามนะห้ามไปแสดงอิทธิฤทธิ์แบบพร่ำเพรื่อนะมันไม่ดูดีนะเพราะว่าอิทธิฤทธิ์ที่เราแสดงเนี่ยพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงสรรเสริญว่าให้มีกันทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่ทางแห่งการหลุดพ้นที่แท้จริงอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเราดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเราไม่เห็นกับตาแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าเป็นสตอรี่นะเราก็เชื่อตามนั้นทีนี้พอเรามาถึงยุคนี้สมัยนี้เนี่ยใครมันจะนึกอ่ะใครมันจะเชื่อว่าแพลตฟอร์มนะฮะหรือว่าช่องทางต่างๆในการสื่อสารทางผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook เนี่ยที่เรากำลังใช้บริการอยู่ตอนนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์หรือเป็นผลงานนะของคนหนึ่งที่คิดขึ้นมาคิดค้นขึ้นมาแล้วกลายเป็นปาฏิหาริย์ทำให้เราทึ่งได้นะที่ว่าสามารถพูดคุยกันได้นะอันอื่นมีอะไรอีกอ่ะมี LINE เห็นไหมที่เราใช้กันอยู่
หรือมี YouTube อย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้เราจะฟังเพลงเนี่ยเราต้องไปซื้อแผ่นเทปมันนะถ้าย้อนยุคไปอีกก็ต้องไปซื้อแผ่นเสียงที่เขาทำด้วยคลั่งนะต่อมาก็เป็นเทปนะเป็นเทปที่เป็นสายๆนะใช้ปากกาหมุนนะล่ะเทปคาสเซ็ตนั่นนะแล้วก็มีแผ่นซีดีมีแผ่นซีดีต่อมาก็มีแฮนดี้ไดรฟ์นะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะ YouTube หรืออะไรเนี่ยนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่จริงมันมีเยอะนะแต่ว่าเอาที่ดังๆเนี่ยนะFacebook YouTube แล้วก็ TikTok เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราทึ่งเอ้ยคิดได้ยังไงทำได้ยังไงและเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปฏิหารละปฏิหารในยุคเนี้ยนะในยุคนี้ในพ.ศ.นี้ถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นจากการคิดการจินตนาการจินตามยปัญญาเกิดจากการที่ทำวิจัยศึกษาข้อมูลจากคนรุ่นก่อนที่เขาทำมาแล้วนะฮะแล้วก็พยายามมาแก้โจทย์พยายามมาต่อยอดว่าจะทำยังไงแล้วก็ทดสอบลงมือปฏิบัติภาวนามยปัญญาคำว่าภาวนาตัวนี้แปลว่าการพัฒนาทำให้มันดีขึ้นลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆจากระบบความคิดนะฮะการวิจัยตลอดจนถึงการลงมือปฏิบัติมันทำให้เกิดสิ่งหลายๆสิ่งขึ้นมาซึ่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาในเชิงเทคโนโลยีที่เป็นปฏิหารทางเชิงเทคโนโลยีนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า disruption นี้ไปคืออะไรคือหมายว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะไปทำลายหลายๆอย่างที่มันเคยมีในสังคมมนุษย์เราที่ใช้ในการสื่อสารหรือว่าใช้ในการดำเนินการอะไรก็สุดแต่ยกตัวอย่างเช่นการเกิดขึ้นของ Facebook เนี่ยการเกิดขึ้นของ Messenger ที่มาพร้อมกับ Facebook หรือแม้กระทั่ง LINE หรือว่า IG หรืออะไรก็สุดแต่ที่เป็นลักษณะโซเชียลมีเดียการสื่อสารทางสังคมเนี่ยนะมันไปทำลายอะไรที่เราเคยทำกันมาแล้วก็ใช้จ่ายค่อนข้างเงินสูงมากใช้เม็ดเงินมากนะยกตัวอย่างเช่นสมัยนั้นจะมาไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยปูเน่ประเทศอินเดียไปอยู่ยาวนานถึง23ปีกว่าจะเดินทางกลับเพราะว่าเราเป็นนักเรียนทุนของรัฐบาลอินเดียนะเบี้ยน้อยหอยน้อยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่แบบประหยัดแล้วก็อดออมการที่เราจะกลับบ้านทีละครั้งช่วงปิดเทอมใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเงินเยอะอยู่นะค่ารถค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยนะไปกลับเราก็มาไม่ได้ด้วยข้อจำกัดตรงนี้ก็เลยทำให้ตมาต้องตัดสินใจอยู่ให้มันจบปริญญาโทเลย23เดือนอีกเดือนเดียวจะครบ2ปีนะทีนี้ช่วงระหว่างที่เราไม่ได้กลับบ้านเนี่ยเราก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงญาติพี่น้องนะเราก็โทรศัพท์ไปที่บ้านนะเพราะว่าในหมู่บ้านนี้มันก็จะมีอย่างผู้ใหญ่บ้านหรือว่าคนที่เขาพอมีกำลังเนี่ยเขาติดโทรศัพท์บ้านนะติดโทรศัพท์พื้นฐานบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วมั้งเป็นมือถือกันหมดละเราก็ไปใช้บริการโทรนะโทรจากอินเดียไปเมืองไทยโอ้เขาคิดเราแพงนะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็นาทีหนึ่งก็ประมาณ 2-300 บาทถ้าคิดเป็นเงินไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปพูดไปสื่อสารอะไรกับพ่อกับแม่กับญาติพี่น้องนะเราต้องเขียนไว้เลยจะไปคิดเอาตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเวลามันน้อยมากเพราะว่าถ้าเกิดเราเกินไปอีกนะมันก็จะคิดตังเราเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยเห็นไหมยิ่งถ้าคนที่อยู่อเมริกาหรืออยู่ประเทศที่ห่างไกลจากประเทศไทยเราเขาก็คิดตามระยะอีกสรุปแล้วก็คือถ้าเราไปต่างประเทศถ้าโทรกลับมาเมืองไทยในยุคนั้นสมัยนั้นสัก 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเราเยอะมากเลยเพราะเราจะต้องเสียค่าโทรศัพท์อะไรต่อไม่อะไรมากมายนะแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยการพูดคุยการสื่อสารกันนี่เรียกว่าธรรมดามากนะเราอยู่เมืองไทยอยู่เชียงใหม่โทรมากรุงเทพ
กรุงเทพโทรไปเชียงใหม่มันเหมือนกันเลยถ้าเรามาอยู่อเมริกาแล้วก็โทรกลับไปที่กรุงเทพโทรกลับไปที่เชียงใหม่คลื่นก็เหมือนกันแล้วเสร็จแล้วการฟังแบบเสียงดังฟังชัดก็ชัดเจนเหมือนกันเหมือนกับอยู่เชียงใหม่เลยแล้วก็ไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยไม่ต้องกังวลในเรื่องของกี่นาทีแล้วเนี่ยต้องรีบๆพูดนะเดี๋ยวไม่งั้นมันจะกินตังค์เราเยอะไม่ต้องคิดเลยตรงเนี้ยเรียกว่าหมดปัญหาไปเลยนี่แหละที่เขาเรียกว่า disruption ก็คือเทคโนโลยีบางอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อทำลายอะไรบางอย่างที่เคยมีประโยชน์ในอดีตนี่เขาเรียกว่า disruption นะเอาเงินดิจิตอลที่เราสามารถโอนเข้าโอนออกนะผ่านมือถือของเราเนี่ยก็ทำลายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธนาคารไปเยอะเลยจากเดิมที่ธนาคารแห่งหนึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจำ10คน15คน20คนพอมีเรื่องของโมบายแบงกิ้งขึ้นมาสามารถโอนถอนอะไรผ่านระบบมือถือได้เนี่ยก็ทำให้ตำแหน่งของพนักงานในธนาคารแต่ละสาขาลดลงไปครึ่งต่อครึ่งหรืออาจจะ3ใน4ก็ว่าได้นะเพราะอะไรเพราะมันมีความจำเป็นอย่างในอเมริกาเนี่ยเราไปดูเนี่ยเวลาเข้าปั๊มน้ำมันไม่มีหรอกเด็กปั๊มนะฮะมีแต่ถังน้ำมันแล้วก็ไอ้ที่เติมน้ำมันคุณต้องเติมของคุณเองจ่ายตังก็จ่ายตามนั้นเลยนะตามเป็นจริงเลยนะเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อ disruption เพื่อทำลายอีกอย่างหนึ่งที่มันมีแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างบนโลกใบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีของการที่เรามี e-banking สามารถจ่ายโอนถอนอะไรจากมือถือได้แต่มันก็ยังมีศัตรูพืชมันมีวัชพืชมันมีตัวที่ทำให้เราต้องสูญเสียเงินกันเยอะมากเลยนะก็คือไอ้พวกแก๊งคอนเซ็นเตอร์ที่ว่าเนี่ยนะมันโทรมาหลอกมันโทรมาอะไรต่อเมื่อไรนะในอเมริกาก็มีนะญาติโยมที่อยู่เมืองไทยฟังเอาไว้อย่านึกว่าอเมริกาไม่มีนะมีนะเหมือนกับของเราเดะเลยแหละนะเพราะว่ามันใช้กันสากลเลยนะโทรมาหลอกนะวัดพุทธปัญญานี่มีโทรศัพท์ไปโทรศัพท์บ้านนั่นนะเมื่อก่อนเขาก็เปิดให้มีเสียงดังเวลามาก็เวลาใครโทรมาก็ไปรับเดี๋ยวนี้เขาปิดสนิทละเพราะว่ามันมีคนโทรมาบ่อยโทรมาเหมือนกับบ้านเราเดะเลยนะคนชื่อนี้ชื่อนั้นใช่ไหมยังไงไหมขณะนี้คุณมีวัสดุตกค้างทางการตรวจพบว่าคุณมีบัญชีที่ผิดกฎหมายพัวพันกับการค้ายาเสพติดอะไรต่างๆมากมายพวกนี้มันก็มีเหมือนอย่างประเทศไทยเราเหมือนกันนะก็มีคนโดนหลอกเหมือนกันนะของเรานี่หลอกเป็นเงินบาทแต่ทางนี้หลอกเป็นดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีทั้งผีไทยผีเขมรแล้วก็มีผีฝรั่งมันมาหลอกเราดังนั้นเราจะต้องเป็นหมอผีต้องปราบผีให้ได้ต่อมาเองโดยส่วนตัวนี่โดนมาแล้ว13สาย13หมายเลขโทรมาละนะโทรมาอย่างตั้งแต่เกิดแก๊งคอนเซ็นเตอร์มาเนี่ยต่อมานับดูแล้วได้ประมาณ13สายแต่ทีนี้ต่อมาก็แนะนำญาติโยมว่าถ้าเราไม่แน่จริงเนี่ยถ้าเราไม่ใช่สายแข็งถ้าเราไม่ประเภทแบบว่าก้ากลัวๆนี่ไม่ได้นะถ้าเรารับสายของพวกนี้แล้วก้ากลัวๆไม่ได้เพราะว่าพวกนี้มันจะมีจิตวิทยามันมีทีมงานเข้ามามันจะทำงานกันเป็นทีมนั่งกันอยู่เรียงแถวเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยทีนี้พอโทรมาแล้วเนี่ยมันหยั่งเสียงเราว่าเออเราเริ่มกลัวเนี่ยนะเราเริ่มกลัวเนี่ยมันจะส่งสัญญาณให้กับเพื่อนมาแล้วนะว่าเออเนี่ยเริ่มติดเบ็ดแล้วนะคือปลาตัวเนี้ยเริ่มจะติดเบ็ดแล้วเพราะฉะนั้นเอาไม้หนึ่งไม้สองไม้สามบางทีมันตื้อนะทั้งวันนะบางทีตื้อครึ่งวันตื้อทั้งวันแล้วก็ประสบความสำเร็จอ่ะมันเอาไปได้เป็นร้อยร้อยล้านเอาได้ไปเป็นล้านล้านมันคุ้มเข้ามันน่ะเพราะว่าทำงานทั้งปีอ่ะล้านยังไม่ได้เลยอ่ะประเทศไทยเราอ่ะนะทีนี้มันทำงานแค่ครึ่งวันหรือเต็มวันมันก็ยอมอ่ะเพราะมันได้เป็นร้อยล้านร้อยล้านเพราะงั้น
ถ้าไม่แน่จริงอย่าไปเล่นถ้ามีอะไรที่แปลกๆนะลักษณะอะไรเนี่ยเพราะว่าทางการเขาประกาศระบุชัดเจนแล้วทุกหน่วยงานของรัฐบาลหรือแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจอย่างเช่นธนาคารทั้งหลายแหล่เขาก็บอกแล้วว่ายังไงก็ไม่มีการโทรไปหาอย่างเด็ดขาดในทุกกรณีถ้าเจอก็จะมีการแจ้งอะไรต่างๆเขาก็จะแจ้งผ่าน EMS หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันอะไรของธนาคารที่เรามีอยู่แค่นั้นแหละนะฮะให้เราได้รับทราบแค่นั้นนะว่าเออมันมีอะไรเพิ่มเติมมีข้อมูลอะไรที่เราต้องควรรับทราบมีระเบียบอะไรที่เราต้องยึดถือปฏิบัติไอ้ที่ว่าจะโทรมาอย่างที่แก๊งคอนเซ็ปต์โทรมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ขั้นพื้นฐานตรงนี้ไว้ก่อนเนี่ยมีปัญญาตรงนี้ไว้ก่อนเราก็จะไม่มืดบอดจะไม่มืดมัวจะไม่กลัวนะแล้วก็ตรงข้ามเราจะกล้าเพราะฉะนั้นจะมาแนะนำโยมทั้งหลายแหละว่าถ้าก็กล้ากลัวเนี่ยอย่าไปรับโทรศัพท์พวกนี้อย่างเด็ดขาดปิดทิ้งไว้เลยนะฮะไม่ต้องไปสนใจแล้วทั้งสิ้นมันจะพูดจะหวานจะล้อมจะทักอะไรคนในบ้านถูกต้องอะไรก็สุดแต่ปิดประตูทิ้งไปเลยอุดประตูอย่าให้มันยิงประตูเราได้นะแต่ถ้าเกิดใครนึกอยากจะเล่นเนี่ยตมาบางทีไม่ใช่ว่าบางทีถ้ามีเวลาเยอะเนี่ยตมาจะชอบเล่นมันนะชอบเล่นชวนมันพูดอย่างโน้นอย่างนี้แล้วท้ายที่สุดก็สวดเจริญพรให้เขาไปด้วยกุศลาธรรมมาอกุศลาธรรมมาสวดไปจนกว่าเขาจะวางสายอ่ะนะธรรมาก็ทำอย่างเงี้ยมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวเนี่ยอย่าไปเล่นนะแต่ถ้าเกิดกล้าเนี่ยเล่นอย่างธรรมานี่ชอบเล่นนะเพราะงั้นจริงท้าทุกสายให้โทรมานะถ้ามีเวลาแล้วจะเล่นต่อไปก็ถ้าเจออีกก็จะอัดคลิปแล้วก็ลง TikTok ไปเลยให้มันลือลั่นไปเลยลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเ นี่ยเราก็จะเห็นว่าทรัพย์ภายนอกที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะฮะดูที่อย่างธนาคารเนี่ยขอประทานโทษคงไม่ถูกฟ้องหรอกเพราะว่าเราไม่พูดว่าธนาคารไหนนะเป็นแบบกลางๆกันแล้วกันเอาเงินไปฝากธนาคารบางครั้งบางทีนี่มันลอยหายไปไหนเฉยก็ไม่รู้ธนาคารก็แบ่งรับแบ่งสู้บางทีก็ไม่รับผิดชอบเลยก็มีนะอันเนี้ยมันก็เป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาเหมือนกันเนี่ยอย่างที่เป็นข่าวที่กำลังเกิดขึ้นในขณะเนี้ยแม่ภรรยาอยู่เมืองไทยนะสามีไปอยู่เกาหลีส่งเงินมาให้สะสมมาเรื่อยๆจะสร้างบ้านส่วนหนึ่งก็เอามาใช้จ่ายแต่ว่าบัญชีที่เอาไว้สร้างบ้านนั้นก็เก็บไว้อีกที่หนึ่งแต่ว่าเก็บไว้ในโทรศัพท์นั่นแหละเก็บไว้ใน e-banking นั่นแหละ500,000 บาทวันดีคืนดีขึ้นมาเอาหายไปเฉยเลยไปตรวจสอบธนาคารบอกว่าโน่นถูกโอนไปที่จีนแล้วก็โอนไปที่เวียดนาม500,000หายวับไปกับตาเอ๊ะมันหายไปได้ยังไงดิฉันไม่ได้โอนนี่เอาไปมาก็สืบสวนสอบสวนนะตามไปถึงโน่นนี่นั่นอะไรปรากฏว่าเผลอให้ลูกเอาโทรศัพท์ไปเล่นเกมลูกก็อายุแค่ไม่ถึง10 ขวบนะมันเก่งนะเด็กเนี่ยนะแล้วไปโหลดแอปพลิเคชันนะในมือถือนะที่มันเป็นเกมเป็นอะไรนะไอ้พวกนี้ก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้มันเก่งมันสร้างปาฏิหาริย์หลอกเราได้นะพอเราไปโหลดแอปพลิเคชันอะไรมาไว้ในไลน์ของเราเนี่ยนะในโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันสามารถเข้าไปดูรหัสเข้าไปดูรายละเอียดอะไรต่างๆในโทรศัพท์ของเราได้ตลอดจนถึงบัญชี e-banking ที่เรามีอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยมันเข้าไปดูได้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถจะโอนนะฮะเงินของเราเนี่ยออกไปได้นะเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าโอนเกิน 50,000 เนี่ยจะต้องมีการสแกนใบหน้าเดี๋ยวนี้มันก็สามารถทำแบบไม่ต้องสแกนก็ได้นะมันเก่งกว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เราต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่18 มงกุฎนะมัน108 มงกุฎนะมันเยอะจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพึงระมัดระวังเนี่ยมีความกล้าเป็นพื้นฐานไม่กลัวว่ามันจะพูดหวานล้อมอะไรยังไงก็เสียได้แต่เนี่ยก็คือเราไม่ต้องไปเชื่อเขาเพราะว่ามันเป็นผีนะไม่ใช่ผีแบบตายแล้วมาหลอกนะอันนั้นเนี่ยเขามาขอส่วนบุญนะอันนั้นยังดีนะถ้าเกิดเขามาหลอกแล้วเราพรุ่งนี้เช้าเราไปทำบุญตักบาตรเราไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดเนี่ยมันยังเป็นความงดงามเป็นความชุ่มชื้น
นะเป็นความดีของจิตใจนะได้คะแนนได้แต้มบุญแต้มกุศลกลับมาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ผีที่มันอยู่ในตัวคนมาหลอกเราเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ที่อาตมาได้พูดให้ญาติโยมทั้งหลายฟังเนี่ยว่าปฏิหาร3อิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้นะอาเทศนาปฏิหารดักใจทายใจคนได้แล้วก็อนุสาสนีปฏิหารคือการปฏิบัติตามหลักคิดตามหลักคำคำสอนของพระพุทธเจ้าจนสามารถปรับเปลี่ยนสถานะนะของตัวเองได้ของชีวิตเราได้เนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นปฏิหารในทางพุทธศาสนาห่อเหินเดินอากาศได้นะฮะและการดักใจทายใจคนได้พุทธเจ้าไม่สรรเสริญเพราะไม่ใช่ทางไปสู่ความหลุดพ้นมันยังทำให้มีกิเลสอยู่นะดูอย่างพระเทวทัตเนี่ยห่อเหินเดินอากาศได้อ้าวแทนที่จะหมดกิเลสนะกลับกลายไปว่าเพิ่มพูนกิเลสให้กับตัวเองจะได้ยึดครองตำแหน่งของพระพุทธเจ้าก็เลยไปคบหากับพระเจ้าชาติศัตรูพากันนะแล้วก็เป็นเหตุทำให้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยต้องฆ่าพระบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเทวทัตมีฤทธิ์ข้อที่หนึ่งคือห่อเหินเดินอากาศได้แต่ว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเพื่อให้หมดมนทินกิเลสในใจก็ผลลัพธ์ก็เลยออกมาเป็นลักษณะอย่างนั้นดังนั้นเราท่านทั้งหลายถ้าอยากจะปฏิหารเกิดขึ้นกับเรากับชีวิตเราอย่างสมเหตุสมผลนะฮะ reasonable miracles นะฮะแล้วก็ให้มันเป็นปฏิหารที่มีความเสถียรยั่งยืนถาวรกับเราตลอดไปต้องใช้ปฏิบัติการข้อที่3คืออนุสาสนีปฏิหารปฏิหารใดๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราต้องมาจากการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น onlyBuddha teaching ทีนี้ปฏิหารอย่างแรกห่อเหินเดินอากาศได้ดักใจทายใจคนได้อย่าไปใส่ใจเลยเพราะไม่มีความจำเป็นเพราะว่าอันที่3มันก็เบ็ดเสร็จแล้วคุณจะมีทรัพย์สินเงินทองได้ก็เพราะว่าปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท4ตามหลักอุอากาสะเนี่ยมันเบ็ดเสร็จอยู่ในข้อที่3แล้วนะแล้วก็ที่สำคัญคือจะทำให้เราหมดกิเลสไม่มีความโลภเพราะความโลภเพราะความอยากได้ทำให้เราใช้ฤทธิ์ไปหลอกคนอื่นสร้างบาปสร้างกรรมให้กับตัวเองอีกนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพุทธที่แท้จะต้องมุ่งไปที่อนุสาสนีปฏิหารอย่างที่3นี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญดังนั้นวันนี้อาตมาก็ได้บรรยายข้อธรรมให้กับญาติโยมทั้งหลายฟังนะก็คิดว่าน่าจะได้เวลาพอสมควรนะฮะก็เป็นอันว่าวันนี้ก็คิดว่าคงจะพอสมควรแก่กาลเวลานะแห่งการนำรายการธรรมทานมาสู่ท่านทั้งหลายก็ขอให้เราชาวพุทธทั้งหลายนะจงได้ร่วมการแสดงปฏิหารพลิกสถานะจากคนที่ไม่มีความสุขให้กลายเป็นคนมีความสุขจากคนที่ไม่มีความพรั่งพร้อมทางทรัพย์สินเงินทองให้กลายเป็นคนที่มีความพรั่งพร้อมจากคนที่มีจิตใจที่หดหู่ให้กลายเป็นคนที่เบิกบานแจ่มใสทุกปฏิหารที่เราปรารถนาสามารถเป็นจริงได้โดยอาศัยการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่าอนุสาสนีปฏิหารธรรมะที่แสดงมาในวันนี้ในเรื่องเกี่ยวกับปฏิหารในทางพุทธศาสนาเห็นพอสมควรกับเวลาขอโมทนาสาธุกับทุกท่านที่รับฟังขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาตลอดจนถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงมาโปรดอภิบาลรักษาท่านทั้งหลายนั้นจงมีความสุขกายสุขใจตลอดไปและตลอดไปจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ